สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตาแพทย์ประจำคลินิกหมอาหมาหมอแมวนะคะเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวเพศผู้เนี่ยมีท่านไหนเคยเจอว่าสุนัขแล้วก็แมวของตัวเองมีอันทะแค่ใบเดียวไหมคะหรือว่าไม่มีอันทะอยู่ในถุงอันทะเลยเรียกภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่ามีไข่ใบเดียวหรือว่าไม่มีไข่เลยนะคะอันนี้เนี่ยมันมีชื่อโรคนะคะเรียกว่าภาวะทองแดงหรือคริปโตคลิตนะคะภาวะทองแดงเนี่ยมัน รุนแรงแค่ไหนแล้วถ้าเราไม่รักษาปล่อยไปได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราใช้สุนัขแล้วก็แมวที่มีไข่ใบเดียวเป็นพ่อพัน์ธุได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะหมอจะขอเท้าความไม่ฟังก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทั้งสุนัขแล้วก็แมวเพศผู้เวลาที่เขาเกิดออกมาคลอดออกมาเขาจะต้องมีอันทะอยู่ในถุงอันทะครบทั้งสองข้างแล้วตั้งแต่เกิดนะคะ แต่ในสุนัขเนี่ยเราอาจจะอนุโลมให้ถึงอายุ6เดือนแล้วค่อยตรวจซ้ำอีกทีว่ามีอันทะครบทั้งสองข้างหรือเปล่าถ้าไม่มีทั้งสองข้างเลยหรือว่ามีอันทะอยู่ในถุงอันทะแค่ข้างใดข้างหนึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นภาวะทองแดงนะคะโดยภาวะทองแดงเนี่ยไข่หรือว่าอันทะที่ไม่ได้อยู่ในถุงอันทะเนี่ยมักจะอยู่บริเวณขาหนีบหรือว่าอยู่ในช่องท้องนะคะโดยที่ถ้าเราไม่ได้จัดการทำอะไรกับ ไออันทะที่มันยงคงค้างอยู่ในช่องทองนั้นอันทะอันนั้นเนี่ยมันก็มักจะเป็นเนื้องอกได้มากกว่าอันทะปกติที่อยู่ในถุงอันทะถึง10ถึง14เท่าเลยทีเดียวนะคะและการที่เป็นทองแดงมันเป็นความผิดปกติที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมดังนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าน้องหมาหรือน้องแมวตัวนั้นเนี่ยจะมีไข่ใบเดียวซึ่งยังสามารถสร้างอสุจิแล้วก็ผสมพันธุ์กับ เพศเมียแล้วก็ได้ลูกออกมาเนี่ยแต่ว่าในรุ่นลูกหรือว่ารุ่นหลาน<ม>ก็จะยังคงมีภาวะทองแดงสืบท่อต่อไปได้เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพบสุนัขหรือว่าแมวที่มีไข่ใบเดียวมีอันทะข้างเดียวหรือไม่มีอันทะในถุงอันทะเลยเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะคะควรที่จะทำหมันตั้งแต่อายุน้อยๆดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ ให้มันนานไปนานไปเนี่ยยิ่งสุนัขอายุมากขึ้นเรื่อยๆอันทะข้างที่มันไม่ลงถุงก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งเนื้องอกของอันทะเนี่ยก็มีความรุนแรงมากเลยบางตัวเนี่ยถ้าเป็นเซลล์บางชนิดที่มีการสร้างเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมอนเพศเมียเนี่ยก็อาจจะทําให้สุนัขตัวนั้นมีภาวะโลหิตจางรุนแรงถ่ายเลือดแล้วถ่ายเลือดอีกก็อาจจะไม่หายอาจจะตายได้เลยทีเดียวนะคะ ดังนั้นถ้าเราเจอว่าสุนัขแล้วก็แมวเพศผู้ของเรามีภาวะทองแดงหมอแนะนำให้ทำหมันเท่านั้นนะคะและก็ถ้าเรายิ่งทำหมันตอนที่อายุน้อยๆเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะมันก็จะไม่เสี่ยงมากในเรื่องของว่าจะวางยาแล้วมีความเสี่ยงสาหรับหมาหรือแมวแก่นะคะแต่ยังไงก็ตามก่อนที่จะทำหมันควรจะตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจเลือดก,กันก่อนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์ให้หมอนิดนึงแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหมาหมอแมวหมอฝากกดติดตามด้วยเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้หมอไปก่อนแล,แล้วเราพบกันใน ep หน้า ep ถัดไปนะบ๊ายบาย